สวัสดีค่ะกลับมาพบกับผักไก่นะคะวันนี้ผักไก่จะมาทำวิดีโอแท็กนะคะที่ได้รับการแท็กมาจากพี่โชนะคะพี่ The Show 1978นะคะเป็นชื่อทางช่อง YouTube ของพี่โชนะคะก็เป็นการแท็กเป็น5 item I must have in my bag นะคะก็5สิ่งที่อยู่ในกระเป๋านะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ไปดูกันเลยละกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะใน5สิ่งที่ผักไก่พกอยู่ทุกวันนะคะก็ประกาศคิดว่าการทำแท็กก็โอเคนะคะเพราะว่าสนุกดีแล้วก็เหมือนกับเราได้แชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยว่าในทุกๆวันเรามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ประกาศก็คิดว่าน่าจะมีไอเทมคล้ายๆกันนะคะก็อย่างอันนี้กระเป๋าประกาศนะก็อย่างแรกที่ต้องพกทุกวันแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นโทรศัพท์นะเป็นโทรศัพท์ไลบรารีธรรมดานะคะก็ใช้ปกติคุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างผักกาดจะไม่ค่อยติดโซเชียลนี่มากเท่าไหร่ก็เป็นโทรศัพท์นะคะอย่างที่สองก็เป็นกระเป๋าสตางค์อันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์ที่ได้แฟนซื้อให้นะคะของเกสนะมันจะไม่โฟกัสนะคะกล้องตัวนี้นะผักหรือเปล่าอันนี้ผักกาดไม่แน่ใจเพราะว่าผักกาดเปลี่ยนกล้องนะนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์แล้วก็จะมีที่สำคัญต้องพกเพราะว่าบัตรเบิดอะไรมันค่อนข้างจะเยอะก็เลยต้องใช้ทุกวันแล้วก็จะมีเหรียญตรงนี้ด้วยประกาศชอบตรงที่ว่าเขาจะมีเหรียญด้วยนะคะในกระเป๋าน่ารักดีเป็นแป๊กๆนะอันนี้ประสงค์ดีค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็ต่อไปก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะปกติประกาศจะพกกระดาษทิชชู่ทั้งเปียกแล้วก็แบบแห้งแต่ว่าวันนี้เอามาแบบแห้งให้ดูเพราะว่าแบบเปียกหมดพอดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะที่ต้องพกทุกวันเพราะว่าเวลาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ในห้องน้ำส่วนใหญ่ที่ตามห้างเขาก็จะมีแต่ว่าก็พกไว้ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็กระดาษทิชชู่อย่างที่สามอย่างที่สี่ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นกระดาษซับหน้ามันนะเป็นกล่องกระดาษซับหน้ามันนะคะก็ประกาศจะพกแล้วก็ถ้ากระดาษซับหน้ามันยี่ห้อไหนหมดก็จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่อันนี้เป็นกล่องกระดาษซับหน้ามันนะคะซึ่งประกาศซื้อจากร้านไดโซเสือแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันที่ใส่กระดาษซับหน้ามันหรือว่าเป็นใส่น้ำบัตรนะแต่ว่ามันใส่แล้วมันก็ดูฟิตดีไม่ดูกองแกงนะคะอย่างที่ประกาศเคยเหอไปแล้วนะอย่างที่4ตัวสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นลิปนะคะลิปมันธรรมดาเป็นของ Nivea นะเป็นธรรมดาที่ใช้ทาทุกวันปกติแล้วประกาศจะบอกก่อนว่าประกาศจะไม่ชอบทาลิปสติกนะก็จะติดลิปมันเพราะว่าปากค่อนข้างแห้งนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็น5ไอเทมที่ประกาศพกอยู่ทุกวันนะคะส่วนใหญ่ก็จะที่สำคัญก็จะมีอยู่แค่2อย่างนะรู้สึกว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์แค่นั้นเพราะว่าเวลาแต่งหน้าไปนอกบ้านประกาศจะไม่ได้เติมหน้าอะไรมากนะคะเต็มที่ก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับๆแล้วก็กระดาษซับหน้ามันช่วยนะคะยังไงเดี๋ยวก็ประกาศต้องขอโทษกับประกาศไม่ได้ทำรูมทัวร์ให้นะเพราะว่าประกาศย้ายกลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวก็ไปเจอกันวิดีโอคลิปหน้านะคะยังไงวิดีโอแท็กอันนี้ประกาศขอแท็กต่อๆแล้วกันนะคะแท็กใครเพื่อนๆคนไหนอยากทำก็ทำนะคะเพราะว่าประกาศคิดว่าการทำแท็กก็สนุกดีค่ะยังไงวันนี้ประกาศขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย